สวัสดีครับต้อนรับสู่เฮียไรนี่นะฮะขายข้าวครับมีรถมาขายข้าวอะเบรกก็รีวิวของเล่นนิดนึงนะมีคอนเซปต์อะไรให้กับมันนิดนึงคราวนี้พูดถึงเรื่องของเล่น20บาทก็จะเอาของเล่น20บาทมารีวิวนะครับรู้สึกว่ามันเจ๋งดีนะแล้วก็เตรียมมา2ชิ้นจริงๆมีเยอะเลยครับแต่เก็บไว้สำหรับตอนอื่นบ้างเดี๋ยวจะหมดมุกซะก่อนนะฮะรีวิวสินค้าร้าน20บาทกันนะครับผมก็วันนี้ก็เอามา2กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันก่อนกล่องนี้เก็บไว้ก่อนมาดูกล่องนี้กันก่อนนะครับก็กล่องค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะแล้วก็มาลองหาข้อมูลเกี่ยวกับมันดูนะครับเนี่ยผมเจอแต่ข้อมูลอยู่นิดเดียวที่เป็นภาษาอังกฤษในนี้นะทั้งหมดก็เป็นภาษาจีนหมดนะแต่เจอข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นิดนึงมันเขียนว่า monster hun น่ะก็คือMonsterHune นะปรากฏว่าไปเซิร์ชแล้วมันไม่เจออะไรเลยครับมันไม่ใช่ตัว E น่ะจริงๆแล้วว่ามันคือตัว T มันคือหนังเรื่อง Monster Hunt ครับคือก็เป็นคนไม่ค่อยได้ดูหนังจีนนะก็เลยแบบไม่รู้ว่าเอมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยพอไปหาข้อมูลมากขึ้นก็พบว่าอ๋อมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งจีนเรื่อง Monster Hunt นะครับก็เป็นหนังร่วมทุนจีนฮ่องกงนะครับผลิตออกมาปี2015นะครับส่วนไอ้เจ้าตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นตัวขายของเรื่องเลยเหมือนจะเป็นตัวออกมาน่ารักกุ๊กกิ๊กเพื่อขายของอะไรบางอย่างนะผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเขียนว่า WUBA นะฮะหรือวูบ้านั่นเองเรามาดูนะครับว่าวูบ้าเนี่ยมันเป็นยังไงข้างในนะอันนี้20บาทนะครับมีตุ๊กตาตัวหนึ่งนะครับของก็ไม่มีอะไรแล้วมีถุงใส่มานะก็แกะถุงออกมาก็เป็นตุ๊กตานะหน้าตามันห่าหน้าตามันห่าจริงๆนะแต่รู้สึกว่าเท่าที่ดูภาพในอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้มันดูน่ารักกว่านี้นะมีเรื่องอะไรให้เล่าประมาณนึงเลยครับนี่ก็เพิ่งแกะดูครั้งแรกนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกเป่านะครับเป็นพลาสติกเป่าโปร่งนะก็คือกระบวนการก็คือทำแม่พิมพ์ขึ้นมาแล้วก็ใส่พลาสติกเข้าไปแล้วก็เป่าให้มันพองกลายเป็นรูปแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ตั้งใจทำให้มาเป็นกระปุกออมสินนะครับก็ทำสีง่ายๆไม่กี่จุดนะครับเป่าออกมาโอ้เลอะนิดนึงเป่าออกมาเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ทำสีนิดๆหน่อยๆโอ้งานมีเลอะๆนิดหน่อยนะครับแต่อย่างที่บอกแหละว่ามันมาจากร้าน20บาทแล้วนะครับครับคร่าวๆก็ไม่มีอะไรเลยมีจุกเรื่องของการเอาเหรียญออกทางด้านล่างชิ้นก็อ้วนใหญ่พอสมควรนะครับค่อนข้างเก็บเงินได้เยอะนะตั้งก็น่ารักดีนะเหมือนซอฟต์ไวนิลเหมือนอะไรที่ดูไฮโซอยู่เหมือนกันนะเจ้าตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์สีแขนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะทำงานอะไรประเภทนี้ออกมาขายนะผมว่าเราต้องทำเยอะมากๆเลยอะแล้วผมก็ดูแล้วก็คือแบบถ้าเกิดจะต้องมาขายในราคา20บาทแล้วต้องส่งแบบหลัก10อะไรเงี้ยมันแทบเป็นไปได้ยากมากๆเลยครับไม่ใช่ว่าจำนวนเยอะขึ้นแล้วมันจะแบบถูกลงจะเหลือบาทเดียว2บาทอะไรอย่างนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับราคามันก็จะมีเรื่องของการค้ำอยู่มันค้ำด้วยตัววัสดุมันเองนะว่าถึงจุดหนึ่งวัสดุมันก็ลดไม่ได้แล้วมันใช้เท่านี้ราคามันก็เท่านี้เนี่ยซื้อมาในราคา20บาทตั้งก็สวยดีนะผมว่าคัสตอมหรือมาทำสีใหม่ก็น่าจะสวยนะแต่หน้าตามันก็รักเหลือเกินหน้าตาแบบนี้ถือว่าชอบนะผมว่าก็คุ้มเงิน20บาทนะทำเองคงเป็นไปได้ยากนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปกันนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยนะครับเพิ่งเจอมาเมื่อ2วันก่อนนี่เองนะครับก็เป็นคนชอบเฮ่งเจียครับเป็นคนชอบหงอคงนะฮะก็ไปเจอในร้านอันนี้ร้านนี่หนักเลยนะก็คือเป็นร้าน10บาทแล้วขายอยู่ในห้างด้วยนะร้าน10บาทขายอยู่ในห้างผมตกใจเลยอ่ะต้องจ่ายค่าร้านเท่าไหร่ใช่มั้ยครับอันนี้ผมนึกไม่ออกก็คงมีวิธีของเขาแหละนะครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นหนทางที่ค่อนข้างที่จะต้องปั๊มเงินกันเหนื่อยเหมือนกันนะฮะก็แต่ชิ้นเนี้ยอยู่ในร้าน10บาทแต่ราคา30บาทนะฮะนี่หลอกลวงผู้บริโภคนะครับก็เรามาดูกันจริงๆอ่ะผมเห็นตัวอย่างของอันนี้ที่มันตั้งโชว์ที่ร้านแล้วเห็นแล้วแบบประทับใจอ่ะต้องซื้ออ่ะโอเคข้างในก็มีหงอคง1ตัวนะครับแฮเราที่เลือกใช้พื้นแดงคนนี้เลยแดงกันไปหมดเลยคือทั่วๆไปก็มันก็ตลกดีอ่ะมันก็ดูแบบขาสั้นๆแขนใหญ่ๆกล้ามกล้ามบอกไม่ถูกนะก็คือแบบมันเป็นสัดส่วนที่แบบมันตลกดีอ่ะผมเห็นมันครั้งแรกผมคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงสัดส่วนแบบนี้ทางร้านก็พยายามขายผมมากเลยเขาบอกว่า
มันเป็นเปิดไงเนี่ยขอไปอ่านข้างกล่องก่อนโอเค3 days later ก็กลับมาแล้วครับผมไปหาวิธีอยู่นานมากนะฮะมันใช้วิธีการแบบนี้หน้าตาหามากนะมันหมุนหัวนิดนึงแล้วมันจะเปิดออกมาแล้วมันจะมีใบพัดพัดลมซึ่งมันควรจะหมุนได้ใช่ไหมเพราะผมมองแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีสวิตช์อะไรอย่างอื่นนะคือมันต้องหมุนสิแต่มันไม่หมุนก็ไปเปลี่ยนฐานใส่มาแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่หมุนอยู่ดีก็เป็นไปได้ว่าคุณภาพร้าน10บาทก็ได้ผลแบบนี้มันอาจจะเสียนะว่าผมไม่แน่ใจถ้าเกิดใครเล่นเป็นก็บอกแล้วกันแต่ผมเช็คดูแล้วว่าเท่าที่อ่านคู่มืออ่านมันไม่มีคู่มืออะไรหรอกทั้งกล่องมันมีไอ้นี่แถมมาอีกอันเดียวทั้งกล่องมันมีไม้กระบองแถมมาอีกอันเดียวถือไม้กระบองซะหน่อยแล้วกันจะรู้สึกว่าครบๆเต็มๆนะเออก็ตั้งโชว์ก็สวยดีนะเสียวดีดูแบบว่าเป็นอะไรที่ก็ทำสีดีนะสวยดีจีนๆอ่ะใครชอบจีนๆก็ตามไปตามกันได้นะอ๋ออันนี้ผมได้มาจากที่ Imperial World สำโรงนะชั้นล่างมันจะมีร้านขายของ10บาทอยู่เชิญไปดูกันได้ส่วนเจ้านี่ผมได้มาจากร้านอุเปาโลนะร้านอุเปาโลเนี่ยอยู่หน้าโรงพยาบาลเปาโลนะครับใครสนใจก็เชิญเลยตรงไหนที่ข้อมูลผิดพูดผิดทำให้สับสนตัดต่อสเปะสปะทำอะไรไม่รู้เรื่องก็ต้องขอโทษกันเอาไว้ตรงนี้นะครับใครมีอะไรอยากให้รีวิวหรือให้พูดถึงก็ติดต่อเข้ามาหรือพิมพ์คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ทำคลิปวิดีโอออกมาให้ได้ชมกันมากขึ้นกว่านี้นะครับพบกันตอนหน้านะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมครับผมขอบคุณครับ